สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ผมก็ได้ข้าวผัดน้ำพริกกะปิมาสู่กินเนาะครับข้าวผัดน้ำพริกกะปิครับเปิดพัดลมก่อนครับบ่แม่นหยังที่เปิดไรแมงวันพุ่นน่ะแมงวันมาหลายโพดมันได้กินกะปิเนาะครับนั่งกินอยู่หลังบ้านครับมาครับมากินข้าวผัดแซ่บๆน้ำกันเนาะครับนี่ข้าวผัดน้ำพริกกะปิครับทำแบบแซ่บเพิ่มความแซ่บบีบบางหน้าไฟกันครับเฮ็ดง่ายครับให้เจียวให้เจียวทอดชะอมกาเฮ็ดคือจังข้าวผัดทั่วไปเนาะครับแค่เฮาเอาน้ำพริกกะปิมาผัดใส่กันนะครับครับเดี๋ยวกินกะปิกับมาหลุดนอนแมงวันเนี่ยใส่ถึงตอนทั้งมือนะครับหอมครับตั้งกินอยู่หลังบ้านเนาะครับมุมเก่าปากแหวะหลังบ้านผักกะมีแตงกวาครับผักสลัดเนาะครับกินอกเคี่ยวตู้เย็นมากได้ครับนี่ผักมีบ่หลายเขาทายตัวละครับฮัตไลน์น้ำพริกกะปิอ่ะครับอ
ปลาทูทอดกับกรอบเลยครับเนี่ยนัวครับปลาทูช่วงมืดๆป่ะครับคือยังฝนสิตกอยู่นะครับอยากจะบอกมากแล้วก็ตกมาโดดเนาะเพราะว่ามันฮ้อนครับตกลงมาแห้งเลยเป็นหยังอยากไปเก็บเห็ดแล้วอารมณ์จะก็ยังกินข้าวผัดหรอกกะมีน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่เจียวอยู่น้ำกันเลยเนาะครับเนี่ยเส้นเต็มแห้งวันเนี่ยครับทุเทียบบ่มาหลายปันนี่ผมใจมันได้กินกะปิครับมันก็เลยมากฮอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ